การเมืองของสหรัฐกำลังเข้มข้นคุณผู้ชมคะเหลือเวลาไม่ถึง1สัปดาห์แล้วศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐกำลังจะมีขึ้น5พฤศจิกายนนี้ขณะที่คนอเมริกันมากกว่า50ล้านคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าท่ามกลางคะแนนนิยมของคู่ชิงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และคามาลาแฮร์ริสนั้นสูสีกันมากยากจะบอกได้นะคะว่าตอนนี้ใครมีโอกาสขึ้นนำแต่ประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาบนเวทีในการปราศัยหาเสียงนี่เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนค่ะภายหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำคนปัจจุบันของสหรัฐจากพรรคเดโมแครตได้ไปกล่าวถึงการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ที่นครนิวยอร์กเมื่อ27ตุลาคมที่ผ่านมาที่เขาระบุว่าเขามองไปไหนก็เห็นแต่ขยะโดยหมายจะตอบโต้ดาวตลกที่หาเสียงช่วยทรัมป์ที่กล่าวบนเวทีที่นิวยอร์กว่าเปอร์โตริโกเป็นเกาะขยะลอยน้ำซึ่งคำพูดโต้ของไบเดนดังกล่าวกับเป็นประเด็นที่ตีกลับเข้าใส่ตัวเขาอย่างรุนแรงเมื่อโดนัลด์ทรัมป์และรีพับลิกันอาศัยจังหวะนี้ค่ะไม่รีรอเลยใช้ประเด็นนี้มาเป็นประเด็นในการหาเสียงแล้วระบุว่าไบเดนเนี่ยมาเรียกผู้สนับสนุนทรัมป์ว่าขยะทรัมป์ได้กล่าวในวันนี้ว่าตัวเขาเองเนี่ยเดินหน้าในการหาเสียงอย่างต่อเนื่องและประชาชน250ล้านคนไม่ใช่ขยะเขารู้ดีว่าขยะที่แท้จริงคืออะไรแต่เขาขอไม่พูดขณะที่ด้านข้างของรถขยะที่เขาไปขับวันนี้เขียนสโลแกนของทรัมป์ติดเอาไว้ว่าทำให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งซึ่งที่รัฐวิสคอนซินนี้ก็เป็น1ใน7รัฐสมรภูมิด้วยทรัมป์ยังย้ำได้ว่าเขารักเปอร์โตริโกและเปอร์โตริโกก็รักเขาและปฏิเสธได้ว่าไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการที่ดาวตลกไปพูดว่าเปอร์โตริโกเป็นเกาะขยะลอยน้ำบนเวทีหาเสียงที่นิวยอร์กเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาค่ะซึ่งประเด็นคำกล่าวของโจไบเดนนะคะทำให้คามาลาแฮร์ริสค่ะซึ่งเป็นคู่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากเดโมแครตในปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐก็กล่าวว่าเขาไม่เห็นด้วยเลยกับเรื่องประเด็นการตำหนิใครและตัวเธอเองค่ะจะเป็นประธานาธิบดีที่รับใช้คนอเมริกันทุกคนไม่ว่าคนคนนั้นจะลงคะแนนเลือกเธอหรือไม่และสามารถทำงานได้กับคนที่เห็นต่างซึ่งแฮร์ริสเนี่ยพยายามที่จะแก้ไขผลกระทบจากคำพูดของไบเดนที่อาจจะทำลายภาพการหาเสียงของเธอที่พยายามจะชูเรื่องประเด็นความสามัคคีและการเคารพคนซึ่งเห็นต่างในการหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายใน7รัฐสมรภูมิแฮร์ริสค่ะพยายามเน้นภาพที่ตัดกันระหว่างตัวเธอกับทรัมป์และบอกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงว่าเธอเป็นคนที่เคารพในทุกความเห็นต่างไม่เหมือนกับทรัมป์ที่ต้องการอำนาจแบบเผด็จการและเป็นภัยคุกคามประชาธิปไตยโจไบเดนได้ชี้แจงผ่านทางแพลตฟอร์ม Xบอกว่าคำว่าขยะของเขาไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลแต่เขาหมายถึงคำพูดที่ทรัมป์เนี่ยพูดออกมาคำพูดเหยียดเชื้อชาติและความเกลียดชังต่างๆที่ว่อนไปในเวทีหาเสียงของทรัมป์ต่างหากที่เหมือนขยะไม่ได้หมายถึงประชาชนที่มาฟังการปราศัยซึ่งคำพูดเหล่านั้นไม่ได้สะท้อนความเป็นสหรัฐพร้อมย้ำว่าทรัมป์เกลียดชังชาวเชื้อสายละตินสำหรับต้นเรื่องของวิวาทะครั้งนี้ที่ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นในการโจมตีกันอีกครั้งเกิดขึ้นในเวทีหาเสียงของทรัมป์ที่นครนิวยอร์กเมื่อดาวตลกค่ะโทนี่ฮินส์คริฟไปขึ้นเวทีแล้วก็เรียกเปอร์โตริโกซึ่งเป็นเกาะในปกครองของสหรัฐว่าเป็นเกาะขยะลอยน้ำแล้วก็พูดเหยียดคนอเมริกันผิวสีชาวยิวชาวปาเลสไตน์ชาวละตินด้วยทำให้ไบเดนออกมาเคลื่อนไหวตอบโต้ดังกล่าวแต่กลับกลายเป็นว่าทำให้ไบเดนถูกโจมตีแทนดาวตลกซึ่งได้กล่าวเรื่องนี้ออกมาเป็นคนแรกสำหรับผลโพลจนถึงตอนนี้นะคะยังคงชี้ไปในทิศทางเดียวกันทรัมป์และแฮร์ริสยังคงมีคะแนนนิยมสูสีกันมากคือคาดเดาไม่ได้เลยว่าใครจะเป็นผู้คว้าชัยชนะในศึกเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้โดยเรียกผู้สนับสนุนทรัมป์ว่าเป็นขยะนี่เป็นประเด็นที่ผิดพลาดที่จะทำให้มีคนลงคะแนนเสียงให้ทรัมป์มากยิ่งขึ้นนี่คือในมุมมองของบรรดานักวิเคราะห์ที่ประเมินเอาไว้แต่สุดท้ายต้องติดตามผลการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นว่าคนบริการจะตัดสินใจเลือกใครเพราะเรื่องของนโยบายจะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ